คืนนั้นมีอะไรบ้างไหมอุ้ยคืนนั้นเพื่อนหนูเจอเพื่อนหนูบอกว่าเจอผู้หญิงคือถามหน่อยห้องน้ำที่ค่ายเนี่ยแบบยองหรือชักโครกฟิลไม่ลองเอาแบบยองแล้วเอาตรงๆนะปวดขี้แต่ไม่ขี้อันขี้ไหมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อาจจะแปลกๆตานิดนึงนะครับเราไม่ได้ไปกางเต็นท์กันนะบ้านเราใช่เราอยู่หน้าบ้านนะครับใช่ก็วันนี้มาในธีมแบบอยู่ป่าอยู่เขาหน่อยนะเหมือนกางเต็นท์อยู่แคมป์นะครับหรือว่าไปเข้าค่ายอะไรประมาณนี้ได้พูดขนาดนี้ทุกคนก็น่าจะลอยทำไมอ่ะดูชื่อคลิปก็รู้เขาเลือกหน้าคลิปแล้วอ่ะโอเคนะก่อนหน้านี้ก็ได้ทำคลิปไปหนึ่งคลิปน้องฟิวจัดกระเป๋าไปเข้าค่าย3วัน2คืนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับให้น้องฟิวเนี่ยมาเล่าให้เราฟังว่าประสบการณ์ครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคืออยากจะทำคลิปมาไงแต่ว่าเขาไม่พกโทรศัพท์ใช่ก็คือเก็บเลย3วันไม่ได้เล่นแล้วน้องๆคนไหนนะที่เคยเข้าค่ายแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยและยังไม่เข้าค่ายก็คอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะเดี๋ยวมาดูประสบการณ์ของน้องฟิวนะครับมาเดี๋ยวให้น้องฟิวเล่าให้ฟังละกันเดี๋ยวหนูขอเล่าเป็นแบบเป็นสถานที่ก่อนละกันว่าที่ที่ไปมันเป็นยังไงคือมันจะมี3ค่ายใช่ไหมจะมีค่ายเนนารีค่ายลูกเสือค่ายยูวากาชาติแล้วคือมันจะแบบเหมือนเป็นฟิววงกลมใช่ไหมเหมือนแบบอยู่วงกลมใช่แต่ว่าจะมีเนนารีอยู่ตรงนี้แล้วคือเลยไปนิดนึงของน้องฟิวอ่ะก็จะเป็นลูกเสือแล้วก็ไกลนู้นจะเป็นยูวากาชาติก็คือเดินไปหากันได้ก็จะประมาณนั้นแล้วคือค่ายเนนารีของน้องฟิวอ่ะมันจะอยู่บนเขาคือเขาจะแบบประมาณนี้เลยสูงๆเลยใช่แล้วแล้วคือระหว่างทางตรงกลางใช่ไหมข้างๆมันจะเป็นห้องนอนห้องพักของเนนารีแต่ละหมู่สมมติใช่ไหมอันนี้ทางเดินข้างๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นห้องพักแล้วข้างบนอ่ะจะเป็นหอประชุมแล้วก็โรงอาหารที่ต้องไปเกือบทุกครั้งเลยก็จะไปกินข้าวใช่ก็คือไปใช่ไหมทุกคนขึ้นลูกติ้งลูกก็จะประมาณนี้นะคะตอนไปก็นั่งเหมือนเป็นฟิลรถบัสนะคะมีชั้นเดียวก็นั่งกันไปก็คือนั่งรถไปนะคะประมาณ2ชั่วโมงไม่แวะห้องน้ำเลยไม่เราตั้งใจแบบว่าจะไม่คิดเรื่องนั้นก็เลยไม่ปวดพอไปถึงนะคะทุกคนก็เนนารีได้ลงก่อนนะคะเพราะว่าถึงที่แรกก็ลงแยกย้ายแล้วเพื่อนยูวากาชาติกับลูกเสือก็นั่งไปค่ายตัวเองต่อนะคะน้องฟิลก็ลงมาตั้งแถววางนู่นวางนี่เขาก็บอกว่าวางสัมภาระไว้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปหอประชุมที่อยู่บนเขาที่อยู่ใกล้ๆกับโรงอาหารก็คือทางขึ้นน่ะชันมากแล้วคือกว่าจะขึ้นถึงเหนื่อยมากพอขึ้นไปถึงปุ๊บเขาก็พูดนู่นนี่นั่นนะคะเสริมก็ลงมาตั้งแถวตรงสนามหญ้าอีกรอบนึงก็คือต้องเดินลงเขามาก็ตั้งแถวเปิดพิธีเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปอีกรอบนึงขึ้นไปทำไมคะขึ้นไปเปิดพิธีอีกรอบนึงที่แบบมีรองผอ.นะคะมาเปิดพิธีให้เสร็จปุ๊บเหมือนจะให้ไปทำกิจกรรมนู่นทำกิจกรรมนี่นะคะเสร็จปุ๊บก็ไปเดินมันเรียกว่าอะไรอ่ะเดินทางไกลป่ะใช่เดินทางไกลทุกคนไปจริงไหมเนี่ยเดินไกลเรียกไม่ถูกเดินทางไกลไม่กินข้าวอะไรก่อนเลยลูกเอ้ยจริงด้วยไม่กินข้าวเลยคือพอเขาพูดอะไรเสร็จใช่ไหมเขาก็ให้กินข้าวมื้อแรกจำได้เลยเป็นผัดกะเพราแล้วแบบอร่อยเย็นมากคือไปโคราชนะคะทุกคนมันแบบติดโคราชกับสระบุรีแล้วคือมันเย็นมากไปก็คือข้าวอ่ะเหมือนแช่ตู้เย็นแล้วก็กินอะไรเสร็จนะคะก็ล้างจานแล้วก็เหมือนเขาให้พูดนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะเขาพูดตั้งฉากแล้วก็งงตั้งฉากคืออะไรคืองงมากเขาทำนี้กันก็ตั้งฉากคืออะไรแล้วคือครูคุมโรงอาหารนะคะเหมือนเขาแบบมีแฝดอยู่โรงอาหารน่ะดุมากพอแบบไม่ได้อยู่โรงอาหารน่ะโอ้โหใจดีขำตลกมากเขาก็ให้ทำนี้ตั้งฉากหนึ่งฉากปุ๊บปุ๊บแล้วก็ให้ท่องบทก่อนกินข้าวนะคะทุกคนจำได้ไหมว่าท่องไหนคือเขาพูดรอบเดียวคนอื่นจำได้นี่จำไม่ได้นี่จำไม่ได้เขาพูดอะไรนะสงสารมารดาเด็กตาดำๆมาในสักอย่างนี่แหละเหมือนก่อนหน้านี้บางคนน่ะเขาเคยท่องมาแล้วแต่นี้ไม่เคยท่องเลยก็เลยแบบพังงาพังงาเมางาบงาบงาบเราใส่แมสไม่มีใครรู้ก็ใส่แมสไปแล้วเด็กตาดำๆจำได้แค่นี้แล้วก็กินข้าวนะคะทุกคนอ่ะพูดถึงตอนกินข้าวนะคะคือเก็ตแม้ว่าแบบเรานั่งกับคนอื่นแบบบางคนก็เป็นเพื่อนเรานี่แหละแต่ว่าไม่ค่อยสนิทมากอ่ะก็นั่งล้อมวงกัน8คนนะคะรวมห้องอื่นด้วยแล้วคือพอกินข้าวเสร็จใช่ไหมเราหิวไงก็แบบไม่กล้าเติมแบบรอดูซิ นี่ก็ถามนี่แหละเติมไหมคนนู้นคนนี้เติมไหมก็บอกไม่เติมแล้วนี่แบบอยากกินมากแต่คือมารยาทไงอยู่กับคนที่แบบไม่ค่อยสนิทไม่รู้จักมันก็แบบเติมข้าวแล้วรอให้เขาแบบรอเรากินข้าวคนเดียวเราจ้องอ่ะ แล้วมันแบบเฮ้ยไม่เอาไม่กินดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินใช่ไหมคนอื่นก็ต้องรอจานเราไปล้างจานแล้วเขานะคะให้เราเนี่ยไปเดินทางไกลมากแต่มันเหมือนฟิลเดินเป็นวงกลมก็คือของน้องฟิลใช่ไหมมันติดกับค่ายลูกเสือเหมือนที่บอกไปก็เดินวนค่ายลูกเสือวนไปป่าวนไป
ที่บอกว่าค่ายูวากาชาใกล้ๆก็คือเดินไปหายูวากาชาด้วยเดินวนไปบื้อวนมาแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วเขาก็ให้ไปเก็บของเข้าห้องพักเสร็จปุ๊บก็เขาก็ให้ไปอาบน้ำน้ำเย็นมากไม่หนูไม่อาบแค่วันเดียวไม่อาบแค่วันเดียวที่ไม่อาบอยู่ดีแล้วคือตอนอาบน้ำใช่ไหมทุกคนคือห้องน้องฟิวอ่ะชื่อห้องสิงโตแล้วข้างหลังอ่ะมันจะมีที่อาบน้ำนะคะทุกคนมันจะเหมือนเป็นแบบเป็นอ่างใช่ไหมเป็นอ่างสี่เหลี่ยมใช่แล้วก็มีขันให้แล้วคือน้ำอ่ะมีน้ำขังอยู่ในบ่อแน่นหนาวมากแล้วน้ำอ่ะน้ำนิ่งแล้วคือน้ำเหมือนมันมีฝุ่นด้วยแล้วคือแบบไม่กล้าใช้ไงเพิ่งอาบน้ำตรงนั้นครั้งแรกก็ใส่ผ้าถุงเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำแล้วก็ลองน้ำที่เพิ่งออกจากก๊อกอ่ะมาใช้แล้วสะดวกใช่ก็ตอนแรกแบบมันยังไม่ชินอ่ะเนาะอาบเสร็จนะคะเพื่อนบางคนอ่ะไม่อาบระบุชื่อได้ไหมไม่ได้อย่าโดนขอโทษนะพออาบน้ำเสร็จนะคะเขาเนี่ยก็ให้ขึ้นไปที่หอประชุมอีกรอบนึงแล้วคือเหมือนวันนั้นน่ะเหมือนจะเรียนเรื่องปฐมพยาบาลแล้วเรียนไปก็ง่วงประมาณกี่ทุ่มแล้วตอนนั้นโอ้ประมาณ 2-3 ทุ่มก็นั่งยาวไปตรงนั้นประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงพูดอะไรเสร็จปุ๊บวันนั้นก็ไม่มีอะไรมากก็แยกย้ายไปนอนวันถัดมาปึ๊บวันที่2ตื่นตีเท่าไหร่ดีกว่าตีวันที่2อ่ะตี5ตื่นตี5ตี5ครึ่งประมาณนั้นแป๊บนะอุ๊ยใช่อาบหรือเปล่าอาบคือบางคนน่ะไม่อาบนะคะทุกคนบางคนนะใช้คำว่าบางใช่ใช่คนแรกที่ไม่อาบวันแรกวะคือไม่อาบนี่ไม่ดูหรอกใช่ไหมเรารู้ก็คือน้องฟิวจะมีกับเพื่อนอยู่คนนึงนะคะที่อาบกันบ่อยมากเสร็จปุ๊บใส่ชุดเนตรนารีที่ไม่ได้ซักอีกแล้วแต่ว่าก่อนที่จะอาบน้ำมาตื่นมาตีห้ายังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะเขาให้ขึ้นไปหอประชุมอีกแล้วให้ออกกำลังกายพอออกกำลังกายเสร็จนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนแบบกินข้าวเสร็จอาบน้ำเสร็จอ่ะเหมือนเขาจะแบบมีครูอ่ะเขามาตรวจเครื่องแต่งกายอะไรเงี้ยเราจะได้แต้มมันจะมีเป็นกระดุมนะคะทุกคนเป็นสีแบบดำ5แต้มสีขาว10แต้มแล้วก็ให้นับนะคะว่าหมู่ไหนอ่ะแบบมีชิปไม่เกิน150คือตกผ่านไหมผ่านได้155เกินซะงั้นคนอื่นได้180 200นี่ไอ้เราคิดว่าเยอะแล้วน้อยเดี๋ยวมันลืมอะไรไปใช่ไอวันแรกอ่ะทุกคนที่เราไปเดินทางไกลอ่ะคือเขาให้เก็บกิ่งไม้แล้วให้ไปทำอาหารเองมื้อนั้นเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดตั้งแต่กินมา3วันแล้วคือวันนั้นนะคะที่ทำกับข้าวอ่ะจะมีพวกมีไข่ให้ประมาณ 5-6 ฟองพอไหมพอก็จะมีไข่มีถั่วมีไก่แล้วก็พริกแกงของที่เขามีให้คือยังไงก็บังคับให้ทำไก่ผัดพริกแกงนั่นแหละก็เลยทำไข่เจียวแล้วก็ไข่ข้นผัดไข่ข้นผัดถั่วไข่ข้นใส่ถั่วนั่นแหละแล้วก็ทำเป็นไก่ผัดพริกแกงนะคะคือกินแล้วแบบเขาต้องเรียกว่าผัดถั่วใส่ไข่นั่นแหละแล้วข้าวหุงเองไหมข้าวเขามีให้รอดไปไม่งั้นใช่คือเขาให้ทำแบบกับข้าวเองแล้วข้าวมีให้พอทำอะไรเสร็จใช่ไหมก็กับข้าวค่ายตัวเองเดี๋ยวเราก็วนมาวันที่2เนาะเรานะคะตรวจเครื่องแบบเสร็จที่หนูบอกเรื่องแป้งไปเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยก็จะให้เราไปผจญภัยตอนนั้นก็ประมาณ10โมง11โมงคือสมมติใช่ไหมนี่เป็นหอประชุมน้องฟิวก็เดินไปอีกหน่อยมันจะเหมือนแบบเป็นลงเขาไปแล้วคือตรงนั้นน่ะมันจะมีแบบเป็นพวกฐานต่างๆมีพวกสลิงปีนเขานู่นนี่นั่นใช่แต่ของน้องฟิวมันจะเก่านิดนึงเหมือนเขายังไม่ได้ทำใหม่แต่ของลูกเสืออยู่ข้างๆกันนะคือแบบสวยมากดีกว่าของนิทานีอีกก็คือของน้องฟิวได้เล่นประมาณ3ฐานเพราะเวลาเขามีจำกัดนะคะทุกคนก็คืออย่างแรกเหมือนมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นฟิวเหมือนอิฐใช่ไหมแล้วให้เราปีนขึ้นไปแตะแล้วก็ลงมาแล้วก็ผัดกันนะคะเพราะของน้องฟิวปีนได้ไหมปีนได้ปีนคนแรกเลยลงมาได้เลยนะเก่งผ่านที่สองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเชือกเส้นเดียวแล้วก็ให้ปีนให้เดินมีเส้นข้างบนจับข้างล่างก็คือเอาไว้ใช่ที่แบบไต่ไม่ปีนจับสองข้างแล้วก็เดินเชือกเส้นเดียวโอเคจับซ้ายจับขวาแล้วมีเส้นเดียวใช่แล้วก็มีครูคุมนะคะเสร็จปุ๊บเล่นอันนี้เสร็จไปเล่นสลิงสนุกมากอันนี้มีแต่คนอยากเล่นคือมันจะมีสองฝั่งใช่ไหมมันจะมีเหมือนแบบเป็นยางอ่ะให้เรานั่งไปแล้วก็สไลด์สลิงไว้ปื้อไปอีกฝั่งนึงพอเล่นเสร็จใช่ไหมน้องฟิวกับเพื่อนเนี่ยก็เป็นสตาฟรอจับคนแล้วคือมีคนนะเกือบตกด้วยพอเล่นเสร็จก็ไปที่ห้องประชุมนะคะประมาณ11โมงจะเที่ยงแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ไปกินข้าวอะไรต่างๆนะคะแล้วเขาก็ให้แบบมาเปลี่ยนชุดไปเตรียมตัวซ้อมรอบกองไฟสำหรับคนที่มีซ้อมคือตอนนั้นประมาณ6โมงทุ่มนึงแล้วก็คือไปค่ายลูกเสือนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอ่ะจะมีเป็นเหมือนแบบเป็นรอบกองไฟมีเวทีใหญ่เลยนะก็คือนั่งเรียงกันเดินไปใช่ไหมใช่เดินไปไกลนะไกลมากฟ
แล้วคือตอนนั้นน่ะมันมืดด้วยมืดแบบมืดมากแล้วข้างๆเป็นป่าช้าคือยูวากับเนนาลีต้องเดินไปค่ายลูกเสือใช่แล้วสมมติอันนี้กล้องไฟใช่ไหมเนนาลีนั่งนี่ลูกเสือนั่งนี่ยูวานั่งนี่แล้วตรงนี้เป็นเวทีนะคะเขาก็พูดนู่นพูดนี่แล้วก็แบบมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้เต้นให้พูดนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็แต่ละเราอ่ะก็มาทำการแสดงเสร็จนะคะก็ประมาณคือเกือบเที่ยงคืนแล้วนะตอนนั้นอ่ะ 3-4 ทุ่มพอเขาแสดงอะไรเสร็จนะคะทุกคนเขาก็มีกิจกรรมแบบร้องเพลงนู่นนี่นั่นก็ร้องเพลงโรงเรียนร้องเพลงแบบลูกเสือแล้วก็กอดคออย่างเงี้ยเห็นฟิลขยับเดินอยู่เต้นอยู่ไม่ใช่แล้วก็ร้องเพลงตื้อดื้อตื้อดื้อเราเลยนะเพลงไหมอ่ะมันตื้อดื้ออ่ะจากวันนี้จะมีเราเนี่ยจากวันนี้นั่นแหละนั่นแหละคือเขาทำนี้นะคะเสร็จปุ๊บก็แบบแยกย้ายกันไปที่ค่ายของตัวเองก็ตอนนั้นประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนแหละนะคะเป็นคืนที่2ไงมันจะได้ใช่แล้วคือคืนนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยคือเหมือนก่อนไปค่ายใช่ไหมเขาบอกว่าเออเนี่ยใครแบบมีหวานใจอยู่ค่ายลูกเสืออะไรเงี้ยก็อย่าไปยุ่งนะครูแอบมองอยู่แล้วคือพอไปที่หอประชุมใช่ไหมที่ประชุมอ่ะเขาก็แยกนั่งเลยเขาครูก็แบบหน้าตึงเลยนะแบบเนี่ยครูเนี่ยเห็นว่ามีคนเนี่ยแอบไปทำเหมือนที่ครูบอกครูมีพยานด้วยแล้วก็แบบครูอีกคนนึงใช่ไหมก็บอกว่าถ้าครูเรียกชื่อใครให้ลุกออกมาแล้วพอเรียกชื่อปุ๊บไปข้างหน้าเลยค่ะข้างหน้าที่เขามองกันอยู่ใช่ไหมก็ไปยืนกับครูเลยเขาก็บอกเนี่ยทำจริงไหมถ้าทำจริงเนี่ยบอกออกมาเขาบอกไม่ได้ทำแล้วเพื่อนเขาก็ยกมือครูคะเพื่อนหนูอยู่กับหนูตลอดเต้นก็อยู่กับหนูไม่ได้ไปไหนเลยแล้วครูก็บอกว่าครูมีพยานเดี๋ยวครูจะเรียกพยานออกมาแล้วครูผู้หญิงคนนึงก็เดินมา Happy Birthday to you ใช่ปกติที่ใช่อ่ะเป็นไงนั่นแหละแล้วคือคนอื่นตกใจหมดแล้วนะแบบหลักเราว้าอะไรประมาณนี้อะไรพวกนั้นมีแผลเลยไม่รู้แล้วคือ Happy Birthday ใช่ไหมแล้วคือร้องไห้เลยคนนั้นน่ะร้องไห้แบบร้องไห้แล้วคือเหมือนเขาไปซื้อเค้กมาใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าใครที่เกิดเดือนธันวาให้ออกมา Happy Birthday ด้วยกันเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายนะคะแล้วเขาก็แจกขนมเขาก็บอกว่าเออเนี่ยก็ไปนอนใช่เพื่อนเสียน้ำตาแล้วเพื่อนที่ร้องไห้ก็ร้องไห้แล้วก็หายร้องไห้แล้วก็กลับห้องไปนอนนะคะทุกคนกินมีอะไรบ้างไหมอุ้ยคืนนั้นเพื่อนหนูเจอคือระหว่างทางกลับใช่ไหมมันก็เที่ยงคืนแล้วเนาะมันก็มืดแล้วไฟฉายอ่ะมันก็แบบมันก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะบางคนก็เอามาบางคนก็ไม่ได้เอามาใช่ไหมแล้วคืนเนี้ยทางกำลังกลับแล้วฝั่งเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเขาสูงแล้วก็เป็นป่าข้างๆเนี้ยก็จะเป็นค่ายลูกเสือแต่ก็มืดเหมือนกันเพื่อนหนูบอกว่าเจอผู้หญิงเสื้อขาวแม่ชีเปล่าไม่รู้เธอหรือเปล่าไม่อยู่บนเขาเอ้าทำไมสำรวจตรวจการดูจากข้างบนเป็นผู้หญิงเสื้อขาวเพื่อนบอกว่าเจอรอบหนึ่งแล้วเสร็จกลับมาที่ค่ายเปิดประตูออกมาแล้วคือตรงหน้าเสาธงใช่ไหมคือห้องหนูมันอยู่ตรงแถวๆหน้าเสาธงที่ตั้งแถวอะแล้วคือพอออกไปอะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นทางมืดๆเลยเป็นทางเปี่ยวเพราะว่ามันไม่มีคนแล้วแหละมันก็มืดเพื่อนก็บอกว่าออกไปอะเจออีกแล้วเจอยืนอยู่ไกลๆเลยสีขาวๆคนเดิมเลยแต่เนี่ยไม่มีใครเห็นเลยนะเพื่อนน่ะเห็นคนเดียวเพื่อนหนูเพื่อนเป็นคนมีเซนส์อ่านั่นแหละเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันเข้านอนปังคืนนั้นก็ไม่อ่านน้ำกันก็เยอะอยู่ฟิลด้วยหนูอ่านหนูอาบก่อนไปอาบกับเพื่อนคนเดิมที่อาบด้วยกันอาบก่อนไปใช่แล้วเขาบอกกลับมาห้ามอาบน้ำตอนดึกเขาแบบบังคับถ้าอาบหนูก็จะอาบจริงๆหนูเป็นคนจิตใจสะอาดจริงๆเขาบอกห้ามอาบตอนดึกเดี๋ยวจะไม่สบายเป็นวันที่3ที่หนูไม่ได้อาบน้ำเป็นวันกลับใช่เพราะว่าเหมือนวันนั้นน่ะเขาให้นอนดึกใช่ไหมประมาณเที่ยงคืนแล้วเขาอ่ะให้ตื่น6โมงจากปกติ5ใช่ไหมแล้วคืออาบน้ำไม่ทันตื่น6โมงมาขึ้นไปหอประชุมอีกแล้วแล้วเขาก็บอกให้ลงมาเปลี่ยนชุดแล้วคือตอนนั้นประมาณ6โมง7โมงแล้วอาบน้ำไม่ทันเขาก็เป่าปี๊ด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 บางคนก็ไม่ได้เปลี่ยนชุดเพราะว่าเหมือนครูเขาไม่ได้บอกมาให้เปลี่ยนชุดก็เลยลงมาเปลี่ยนแต่ของหนูอ่ะเพื่อนบอกแล้วว่าเออให้เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนแล้วก็ขึ้นไปหอประชุมเดี๋ยวที่ข่าวเต่าขายดีมากใช่เต่าเหยียบโลกเข้าได้นะคะขวดสีไหนดีสุดเพื่อนบอกว่าสีม่วงมากินลาเวนเดอร์แต่พี่ใช้สีชมพูหรือใช้ทุกสีเหลืองม่วงชมพูอ่ะเดี๋ยวพูดเรื่องเต่าแล้วก็อ่ะเอ่ยชื่อคุกกี้ที่มาที่มาตีแบดกับหนูว่าผมสั้นๆอ่ะเต่าเหม็นไม่เดี๋ยวโดนแน่เลยขอโทษน้องคุกกี้ด้วยคือวันนั้นอาบน้ำใช่ไหมอาบน้ำวันแรกไม่ก็วันที่2นี่แหละหนูเอาเต่ามาทาใช่ไหมเพื่อนฟิลมีเต่าไหมยืมหน่อยแล้วจะคืนกันยังไงเอาก็เฮใส่มือแล้วก็เอามาให้ไม่แล้วจะคืนเราเพื่อนจะใช้เต่าเหมือนกันเหรอใช่ใช้เยอะ
ใช่ก็สองคนคนอื่นเขาแบบอาจจะใช้แบบโลออนอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่รู้แต่ว่าหนูกับคุกกี้ใช้เต่าเพราะแบบรักแร้ดำอะไรเงี้ยไม่ใช่แม่ไม่อยากให้ใช้คนโลนใช้คนโลนรักแร้จะดำไม่ผ่านด้วยอะไรอะไรประมาณนั้นจะบางพอแบบให้ก็วันถัดมาฟิลมีเต่ามายืมหน่อยแล้วหนูก็บอกอยู่ในกระเป๋าไปลื้อเอาก็เปิดกระเป๋าหยิบเต่ามาทาปุ๊บอะไรประมาณนั้นเสร็จเขาก็เหมือนแบบรอเวลาก็ปล่อยไปกินข้าววันนั้นแหละเป็นข้าวที่กับข้าวสุกใช่ก็คือเหมือนจะมีเป็นผัดวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นใส่ไข่อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีเหมือนมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะรสชาติเหมือนข่าไก่หรือมันจะเหมือนต้มยำจะสีมันเหมือนข่าไก่ใช่แล้วคือตอนนั้นน่ะหนูจะตักน้ำใช่ไหมแล้วยกช้อนมาดูเฮ้ยทำไมไก่มันแดงๆก็เลยบอกเพื่อนไก่แดงๆไม่เป็นไรกินไปเถอะวันสุดท้ายแล้วกินไปแต่เดี๋ยวบอกก่อนที่นั่นน่ะใช่ว่าของจะไม่อร่อยมีอยู่มื้อนึงอร่อยมื้อนึงทำเองไม่ค่ะมันมีมื้อนึงที่เขาทำให้มันอร่อยเพราะว่ามันเป็นของสำเร็จรูปมันเป็นไก่ยอแล้วคือขายดีมากวันนั้นแหละที่ทุกคนที่อยู่ในที่กินข้าวด้วยกันอ่ะเติมข้าวแล้วแบบจะเติมสักข้าวแบบแม่มีวิธีครั้งหน้านะตักเยอะๆตักเยอะๆไม่คือมันวนกันตักไงจะไปตักทีเดียวเหลือเศษเสี้ยวก็ไม่ได้คือเหมือนวันนั้นอ่ะมีอยู่วันนึงหนูตักเยอะแล้วแบบเฮ้ยคนนี้เหลือน้อยทำไงดีก็ตักนิดนึงก่อนก็ได้อะไรเงี้ยพอไปเติมไก่ยอใช่ไหมเติมจาน2พอเพื่อนอีกคนนึงอร่อยมากจะไปเติมจาน3แบบจาน3แล้วหมดก็เลยอดกินก็เลยกินได้แค่2จานนั่นแหละแต่คือมื้อจะมีจานที่3 4เหรอเฮ้ยมีนะบางคนอ่ะโอ้โหรีบกินรีบไปรีบกินรีบไปอ่ะหิวจัดใช่แต่ว่าวันนั้นกับวันสุดท้ายก็วันกันหนูเติมข้าวนะหิวเพราะว่าเหมือนวันที่3อ่ะไอ้มื้อที่ไก่ไม่สุกอ่ะมันเป็นมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงกินตอน 10:00 เหมือนเพิ่งกินข้าวไป 7:00 แล้วมื้อเที่ยงกินตอน 10:00 อ่ะแล้วแบบกลัวหิวไงเพราะว่าหลังจากนี้เราจะไม่ได้แวะกินอะไรแล้วข้าวเย็นอะไรเงี้ยก็เติมกินแล้วเขาก็ให้ไปที่ค่ายลูกเสือเดินไปอีกรอบก็ย่อยแล้วก็หิวใช่แล้วเขาก็ให้ขึ้นรถนะคะแล้วก็แยกย้ายกันไปแย่งของลูกเสือกินนี่ไม่ใช่ไหมก็คือเราก็ไปค่ายลูกเสือนะคะแล้วก็แยกย้ายกลับถามหน่อยห้องน้ำที่ค่ายเนี่ยแบบยองหรือชักโครกยองแล้วแบบเข้าใจไหมอ่ะว่าแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าห้องน้ำยองแล้วมันแบบมันบังคับไม่อยู่อ่ะมันแบบขาสั่นไม่มันคือนั่งไปขาสั่นแล้วเพื่อนอ่ะก็กดดันฟิวเสร็จยังแล้วก็เคาะฟิวเสร็จยังอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นก็ต่อแถวยาวมากแล้วคือส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไปต่อแถวห้องน้ำที่อยู่ใกล้หอประชุมเพราะมันมีนั่งห้องเดียวฟิวไม่ลองเอาแบบยองแล้วเอาตรงๆนะปวดขี้แต่ไม่ขี้อันขี้ไว้อ่ะเข้าใจไหมว่าแบบนั่งย่องมาแล้วมันแบบก็มันเลอะเพราะว่าขอถามเลยแล้วกันใช้กระดาษทิชชู่หรือล้างก้นล้างก้นแค่ไหนไม่ได้ลวงเราคืออ่ะพูดถึงห้องน้ำใช่ไหมวันไปอ่ะหนูก็ฉี่มากหนูก็ไม่ได้เข้าใช่ไหมเหมือนแบบรอเขาทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วเขาอ่ะเนนารีแยกย้ายไปเข้าห้องน้ำนะก็แยกย้ายไปเข้าห้องน้ำแล้วหนูอ่ะไปเข้าตอนที่ไม่มีคนใช่ไหมก็ว่าเฮ้ยทำไมไม่มีคนเข้าเลยหนูเข้าไปน้ำหมดแต่โชคดีนะมันยังมีห้องน้ำข้างบนที่อยู่ข้างๆไอ้ห้องน้ำที่น้ำหมดอ่ะก็เข้าไปโอ้ก็สบายไปนะคะแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็สัตว์เต็มเคซะเลยหัวสั่งเหมือนหิวอ่ะแต่คือตอนไปเอื้อมันไม่ไหวจริงๆเหมือนวันนั้นกินอะไรสักอย่างนี่แหละแบบไม่ไหวอ่ะแบบจะอั้น3วันแล้วคือแบบมันปวดท้อง3วันเลยไม่เชื่อถามเพื่อนหนุ่มอันนี้พูดแบบเอาพูดแบบไม่ใช่ภาษาสุภาพนะอ๋อปวดขี้ปวดขี้พูดอย่างเงี้ยทุกวันน่ะวันละ10กว่ารอบนั่นแหละโอ๊ยปวดท้องปวดท้องง่ายมากคือโทรหาออมที่มาบ้านเราเมื่อวานน่ะหนูบอกอยู่นั่นแหละออมปวดขี้ก็อีกแล้วหรอแล้วอีกแล้วเหรอดูใช่คือพูดบ่อยมากปวดขี้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 อย่างเงี้ยแล้วคือห้องน้ำแบบนั่งยองใช่แล้วคือมันจะเข้าน้ำแล้วมันแบบหลังต้นหลังยังไงวะตั้งแต่ไปค่าย2วันเข้าน้ำรอบเดียวน้ำเป็นปวดท้องอ่ะเดี๋ยวข้างหน้าหนูพกกระดาษทิ้งไปด้วยหนูพกไปแล้วแต่มันไม่มีที่ทิ้งแบบเราเช็ดตูดมาเห็นอันนั้นอ่ะเราเอาออกมาเอาให้เขาคนที่ต่อแถวดูมันไม่ได้นั่นแหละพอเข้าน้ำเสร็จใช่ไหมคือตอนนั้นน่ะไปนั่งแบบนั่งแล้วคือปวดท้องท้องเสียงงเลยล้างตูดไงอ่ะขันน่ะขันมันอยู่ฝั่งซ้ายที่ไม่ถนัดคือมันนั่งอย่างงี้ใช่มั้ยมันแบบมันไม่ได้นั่งแบบสบายๆมันนั่งแอนอย่างเงี้ยแล้วคือที่ล้างตูดมันอยู่ฝั่งนี้ใช่มั้ยมันแบบเป็นขันน่ะล้างลงฝั่งเนี้ยแล้วคือมันละกันเกลือละกันเกลือละกันเกลือน้ําก่อนเที่ยงมั้ยเนี่ยเที่ยงเทน้ําทิ้งเสร็จใช่มั้ยอ่ะเทน้ําแล้ววันนั้นน่ะเรียนเชือกเงื่อนที่หนูเล่าอ่ะเชือกเงื่อนลงชักโครกค่ะเอาออกมา
เชือกเลื่อนเปียกแล้วหนูก็ล้วงอ่ะแต่ว่ามันสะอาดเลยแล้วคือหนูจับเชือกไว้อย่างงี้ใช่แล้วเชือกเงินก็ตกพรึบหนูหยิบมาเปียกแล้วคือก็เทน้ำละลาดใช่ไหมแล้วเพื่อนก็ถามว่าฟิวทำไมเชือกเงินเปียกหนูก็บอกว่าทำหล่นพื้นแล้วก็เลยเอาน้ำล้างแต่จริงๆแล้วเพื่อนมาดูคือหนูยังไม่บอกใครเลยนะเรื่องนั้นน่ะคือไอ้วันที่ท้องเสียหนูไปมีใครยืมเชือกไหมคือหนูไปกับเพื่อนใช่ไหมไปกับออมออมก็ถามออกมาเฮ้ยทำไมเชือกเปียกอะไรกันหนูว่าทำตกแล้วก็ล้างอะไรประมาณนั้นก็คือที่บ้านเราเนี่ยน้องฟิวก็นั่งชักโครกมาตลอดตั้งแต่เกิดแล้วใช่นะครับไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยนั่งยอมนั่งยอมไม่เป็นจริงๆอ่ะคือน้องฟิวตัวใหญ่นั่งยอมใช่แล้วมันจะลำบากอ่ะแล้วขาก็ใหญ่ๆอ่ะเก็ทไหมแล้วมันแบบไม่ได้อ่ะถ้าคนตัวใหญ่นั่งยอมลำบากจริงเมื่อกี้กลับมาจากอะไรนะเพชรบุรีที่พอเข้าห้องน้ำพ่อลุกไม่ได้อ่ะนั่งยองแต่โอ๊ยๆปวดเข่าเดินไปยุงตัวที่ไหนตัวใหญ่อ่ะใช่ถ้าคนตัวใหญ่นั่งยองลำบากเหมือนช่วงขาอะไรอย่างเงี้ยจะติดนิดนึงแต่ว่าเล่นที่เราเนี่ยก็อาจจะเวลาอาจจะคาดกันได้เพราะว่าลืมเหนื่อยจนลืมสำหรับการไปเข้าค่ายในครั้งนี้รู้สึกไงบ้างก็เห็นอยากเข้าค่ายตั้งแต่ดูอยู่ไหมอ่ะเรื่องความสะดวกสบายแล้วกันให้สัก6 7ประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องสนุกอ่ะให้10บนรถอ่ะสนุกมากพ่อจะบอกว่าการเข้าค่ายก็เหมือนแบบไปใช้ชีวิตกลางแจ้งใช้ชีวิตแบบในป่าแล้วก็เหมือนแบบไปฝึกแบบไม่มีพ่อแม่ไปอยู่แบบไม่มีพ่อแม่ใช้ชีวิตอ่ะเหมือนแบบส่วนรวมกับคนอื่นว่างคนอื่นก็ถือว่าดีนะคือพ่อไม่ได้กังวลเลยที่ฟิลไปเข้าค่ายแม่ยังชวนเลยไปดูลูกไหมพ่อบอกไม่ต้องหรอกแต่พูดถึงว่าก็ดีนะการได้ออกไปเข้าค่ายไปใช้ชีวิตแล้วก็ใช่ก็อยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบไม่มีโทรศัพท์ถือว่าดีอ่ะอย่างนี้น้อยเขาได้ไปใช้ชีวิตไปฝึกความอดทนใช่ใช่ความมีระเบียบอะไรเงี้ยตอนกินข้าวระเบียบดีมากเก็บมือใครไม่ได้ทำนู่นทำนี่เก็บมือใช่มันจะเป็นส่วนรวมแบบว่าใครทำไม่พร้อมเขาก็จะให้พูดอย่างเงี้ยจนกว่าจะพร้อมใช่เหมือนเขาแบ่งหน้าที่เลยใครไม่ได้ทำอะไรห้ามช่วยใครไม่เกี่ยวเอามือไขว้หลังอะไรงี้นั่นแหละโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ให้น้องฟิลมาแบ่งปันประสบการณ์การไปเข้าค่าย3วัน2คืนนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะใครที่เคยไปเข้าค่ายแล้วก็เมนไว้ด้วยละกันว่าประสบการณ์ที่ไปสนุกสนานขนาดไหนนะครับแล้วก็เหนื่อยขนาดไหนสำหรับคนที่ยังไม่ไปก็ฟังไว้เพราะที่ที่คุณจะไปไม่ได้สนุกอย่างที่คุณคิดนะครับก็ประมาณนี้แหละใช่ครับผมไม่มันสนุกแต่ว่ามันไม่ได้สบายอย่างที่คุณคิดก็อย่างที่บอกไงก็มันไม่ได้สนุกไม่ใช่ว่าไปเดินกลางแดดแล้วมันสนุกมันก็ไม่ใช่แม่มันสนุกแค่ตอนบอกว่าได้พักแล้วอยู่กับเพื่อนเฉยๆที่เหลือมันก็เหนื่อยใช่ครับแสดงว่าแม่ไม่เคยไปเข้าค่ายแน่เลยไม่เห็นไหมแม่ไม่รู้พ่อรู้เพราะอะไรรู้ป่ะก่อนไปแล้วก็พอไปแล้วไปสัมผัสอ่ะคือมันไม่ได้สนุกสนุกแค่บางช่วงกลับมาแต่บางช่วงอ่ะเหนื่อยมากกลับมาสลบเลยใช่ไหมใช่ได้ครับผมโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย